รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นได้ชัดเลยครับว่าเจ้าภาพส่วนใหญ่เนี่ยเจ๊งในแง่ของตัวเลขแต่เหตุผลที่หลายๆคนอยากรู้ครับว่าแล้วทำไมหลายๆชาติถึงยังต้องการเป็นเจ้าภาพล่ะครับซึ่งคำตอบจากโปแลนด์ในศึกยูโร2012เนี่ยแหละครับถือว่าเคลียร์ได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งที่จัดไปแล้วก็รู้อยู่ดีครับว่ามันต้องขาดทุนในแง่ของรายรับแต่โปแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คิดไปไกลกว่านั้นครับมีการวางแผนการจัดการที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ลงแข่งขันแล้วก็ต้องการบิดในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเพียงเพราะแบบหน้าใหญ่หรือต้องการเป็นแค่ชื่อเสียงแต่พวกเขารู้ว่าไอ้การขาดทุนครั้งนี้เนี่ยจะได้สิ่งที่ตามมาอีกมหาศาลครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและคุ้มค่าคำถามก้อนใหญ่ต่อมาคือแล้วจัดยังไงครับไม่ให้มันเจ๊งเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเจ้าภาพมหากรรมกีฬาครับโดยเฉพาะกีฬาใหญ่ๆนะฮะฟุตบอลโลกโอลิมปิกยูโรเนี่ยนะฮะหลายต่อหลายครั้งครับที่เรารับทราบหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับว่าเป็นเจ้าภาพทีไรเนี่ยเจ๊งทุกทีแล้วหลายชาติที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ครับแคนาดากรีซบราซิลเนี่ยนะฮะเละเทะไม่เป็นท่าเลยครับแต่ว่าในมุมลบย่อมมีมุมบวกครับซึ่งตัวอย่างในวันนี้เนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพในศึกยูโร2012ของโปแลนด์ครับสามารถสร้างกำไรให้กับประเทศชาติได้อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยบทสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่เจ๊งมากก็เจ๊งน้อยนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศแคนาดาครับจัดโอลิมปิกในปี1976ที่มอนทรีออลครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาวางงบประมาณไว้ที่250ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแต่พอลงมือทำจริงๆแล้วนะครับบานปลายไปไกลเลยครับต้องลงทุนไปถึง 1,400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าเกินงบไป 5.6 เท่าและผลพวงตรงนั้นนะครับมันเลยทำให้เมืองมอนทรีออลนั้นกลายเป็นหนี้ก้อนโตเลยครับและใช้เวลาถึง30ปีนะครับในการชำระหนี้ตรงนั้นถัดมาครับโอลิมปิกในปี2004อันนี้ก็ชัดครับนั่นคือกรีซนั่นเองกรีซเนี่ยใช้งบประมาณไปถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือเทียบเท่ากับ 5% ของ GDP ของประเทศตลอดทั้งปีครับไอ้ GDP เนี่ยนะฮะก็คือ Gross Domestic Product พูดง่ายๆก็คือเป็นหนึ่งในตัววัดภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศครับประเทศไหนที่มีตัวเลข GDP สูงก็บ่งชี้ได้ครับว่าประเทศนั้นมีทิศทางที่ดีในอนาคตการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยกรีซเจ็บหนักมากๆครับเพราะว่ากะว่าจะเดิมพันครับกะว่าจะวัดเลยครับว่าในช่วงเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่นะฮะจัดกีฬาระดับโลกขึ้นมาเลยเพื่อจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ปรากฏว่าขาดทุนย่อยยับเลยครับแทนที่จะได้กำไรนะครับกลายเป็นชาติที่มีเศรษฐกิจพังพินาศครับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคือเรียกง่ายๆว่ามันมีแต่เงินออกครับแล้วรายรับที่เข้ามาเนี่ยก็น้อยกว่าที่คิดไม่ใช่แค่โอลิมปิกนะครับมาดูตัวอย่างในวงการฟุตบอลบ้างบราซิลครับเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกปี2014ครับด้วยงบประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดทุนย่อยยับเหมือนกันครับและมีหนำซ้ำครับอีก2ปีถัดมาครับบราซิลก็ต้องเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2016ทะลุเงินไปอีก 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าเจ้าภาพส่วนใหญ่เนี่ยเจ๊งในแง่ของตัวเลขแต่เหตุผลที่หลายๆคนอยากรู้ครับว่าแล้วทำไมหลายๆชาติถึงยังต้องการเป็นเจ้าภาพล่ะครับซึ่งคำตอบจากโปแลนด์ในศึกยูโร2012เนี่ยแหละครับถือว่าเคลียร์ได้อย่างชัดเจนโปแลนด์เป็นประเทศในยุโรปตอนกลางครับในอดีตก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์และนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับโปแลนด์ก็กลับมาเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีมาตลอดครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลข GDP ติดระดับท็อป10ของยุโรปแทบทุกปีและด้วยความพร้อมทางเศรษฐกิจตรงนี้แหละครับทำให้มีกำลังมากพอที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานั่นทำให้โปแลนด์ตัดสินใจลงแข่งขันในการคัดเลือกเจ้าภาพยูโร2012ครับซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ได้รับการชูมือด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศยูเครนครับเหตุผลที่ได้รับเลือกเนี่ยแน่นอนครับคือสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะจัดการแข่งขันอย่างเต็มกำลังซึ่งจุดนี้แหละครับที่ฝ่ายจัดนั้นต้องการคุณสมบัติเพราะจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากเห็นแล้วครับที่ประเทศเจ้าภาพทำอะไรเกินตัวแล้วก็เจ๊งแล้วก็ขาดทุนย่อยยับอะไรประมาณนั้น
แต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพทางการเงินเพียงอย่างเดียวทุกมหากรรมกีฬาหลายๆประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเอาเข้าจริงมันต้องขาดทุนอยู่แล้วแหละครับแล้วถ้าหากวัดจากงบประมาณที่ลงไปเนี่ยเทียบกับสิ่งที่ได้มาอย่างพวกยอดผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดสปอนเซอร์หรือเงินสนับสนุนจากองค์กรนั้นๆเช่นฟุตบอลโลกก็จากทาง FIFA ยูโรก็จากทาง UEFA อะไรประมาณนั้นคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ได้หรอกครับแต่ทั้งๆที่จัดไปแล้วก็รู้อยู่ดีครับว่ามันต้องขาดทุนในแง่ของรายรับแต่โปแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คิดไปไกลกว่านั้นครับมีการวางแผนการจัดการที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ลงแข่งขันแล้วก็ต้องการบิดในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเพียงเพราะแบบหน้าใหญ่หรือต้องการเพียงแค่ชื่อเสียงแต่พวกเขารู้ว่าไอ้การขาดทุนครั้งนี้เนี่ยจะได้สิ่งที่ตามมาอีกมหาศาลครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและคุ้มค่าคำถามก้อนใหญ่ต่อมาคือแล้วจัดยังไงครับไม่ให้มันเจ๊งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเวลามีมูลค่าครับไอ้ของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยิ่งสร้างเร็วยิ่งเสร็จเร็วก็จะมีมูลค่ามากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณปล่อยเวลาผ่านไปนะครับไอ้งบประมาณที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยค่าเงินที่ผันผวนเงินที่เริ่มเฟ้อมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาหลายเท่าตัวเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับทองในบ้านเราบาทละเท่าไหร่ประมาณ10,000นึงครับ10,000บาทประมาณนั้นถ้าคุณลงทุนกับทองเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ราคาทองในบ้านเราเนี่ยก้าวไปถึงบาทละ 20,000 กว่าแล้วครับ 26,000 อ่ะตีแบบกลมๆให้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะสามารถถึงคำว่าเวลามีมูลค่าถ้าคุณลงทุนเร็วคุณก็จะสามารถคาดหวังถึงกำไรในอนาคตได้แต่ต้องเป็นการลงทุนในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะครับถูกที่ถูกเวลาเช่นเดียวกันครับในการลงทุนก่อสร้างอื่นๆครับตึกรามบ้านช่องถนนสนามบินรถไฟความเร็วสูงถ้าปล่อยเวลาผ่านไปงบประมาณค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงขึ้นค่าแรงค่าสินค้าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่โปแลนด์ลงมือทำครับลงทุนในเวลาที่เหมาะสมอาจจะเสียเงินไปมากครับในการจัดการแข่งขันแล้วก็นำมาซึ่งความขาดทุนแต่ประเทศของพวกเขาเนี่ยจะได้สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปและใช้งานได้อีกหลายสิบปีครับซึ่งถ้าลงมือสร้างตั้งแต่ตอนนี้จะใช้เงินน้อยกว่าในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ครับคาร์โรโอเบิร์ฟสกี้ครับคนนี้เป็นนักเขียนและเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและการค้ารวมถึงด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเคยเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ประเทศของเขาก็คือโปแลนด์เนี่ยได้จัดในศึกยูโร22ไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโปแลนด์เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก EU ครับ EU ก็คือสหภาพยุโรปในการจัดเตรียมศึกยูโร2012เนี่ยนะครับถึง 40,000 ล้านยูโรครับและคาดการว่าศึกครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ GDP ของประเทศเติบโตขึ้นถึง 6% แต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันได้อะไรมากกว่านั้นอีกเยอะครับโอเบิร์ฟสกี้ร่ายต่อเลยครับบอกว่าการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศเจ้าภาพต้องเตรียมก็คือปรับปรุงเรื่องของสนามกีฬาปรับปรุงเรื่องของถนนหนทางการสร้างมอเตอร์เวย์ที่ทันสมัยทำให้การเดินทางของแขกผู้มาเยือนเนี่ยสะดวกสบายรวมถึงตลอดจนโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆต้องมีการเตรียมพร้อมนั่นหมายถึงองค์ประกอบโดยรวมครับที่คุณจะต้องเตรียมตัวต้อนรับใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาที่โปแลนด์เพื่อชมศึกยูโร2012และแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวการคมนาคมการท่องเที่ยวโรงแรมอสังหาริมทรัพย์พวกนี้จะได้ผลประโยชน์ตามมาหลังจากจบศึกยูโร2012ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าคุ้มค่าแน่ๆครับคุ้มค่าอย่างมหาศาลที่จะลงทุนไปก่อนถ้าเราลองเอาทุกอย่างมาผูกรวมกันนะครับมันจะเห็นเป็นแบบแผนเป็นพิมพ์เขียวครับที่โปแลนด์นั้นเดินหน้าอย่างมีระบบเอาจากจุดแรกครับทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากแขกบ้านแขกเมืองหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับที่จะต้องเดินทางเข้ามาที่โปแลนด์และเชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาที่การเป็นเจ้าภาพเนี่ยตลอดระยะเวลาประมาณ1เดือนครับจากตอนแรกเนี่ยทางโปแลนด์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 489,000 คนแต่พอถึงเวลาจัดแข่งขันจริงๆขึ้นมาครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่โปแลนด์เนี่ย 766,000 คนครับมากกว่าที่คาดไว้เนี่ยเกือบ 300,000 คนนะครับและนักท่องเที่ยวจำนวนนี้ครับที่เข้ามาใช้จ่ายและเป็นการกระจายรายได้ไปถึงท้องถิ่นรวมมูลค่าถึง7,000 ล้านสวอตตี้อันนี้เป็นสกุลเงินของโปแลนด์นะครับหรือเทียบเท่าก็ประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับทำไมถึงใช้เงินสะพัดขนาดนั้นทำไมถึงดูการมาเที่ยวโปแลนด์แล้วมีความสุขขนาดนั้นมันมีแผนการครับโปแลนด์ผุดไอเดียของแคมเปญที่ชื่อว่า Feel Like Home ครับใครก็ตามแต่ที่มาเที่ยวโปแลนด์จะได้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนโยบายนี้นะครับได้ผลเกินคาดครับมีการสำรวจว่าแฟนบอลต่างชาติที่มาเที่ยวโปแลนด์เนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินถึง 92% และอีก 85% ครับพึงพอใจมากในแง่ของการจัดการต่างๆของโปแลนด์ครั้งนี้เมื่อคุณมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นคราวนี้มาถึงจุดที่2ครับที่มันเชื่อมต่อกันก็คือการให้บริการซึ่งรวมถึงบรรดาโรงแรมอพาร์ตเมนต์อสังหาริมทรัพย์ที่พักต่างๆกลุ่มพวกนี้ครับเติบโตขึ้นเพราะมีการลงทุนปรับปรุงให้ได้คุณภาพและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและการลงทุนครั้งนี้ครับมันเป็น
็นการลงทุนระยะยาวสามารถเรียกนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีต่อให้ศึกยูโร2022นั้นจบลงไปแล้วก็ตามแต่เมื่อภาคเอกชนเริ่มพัฒนาแล้วนะครับคราวนี้มาถึงคิวของภาครัฐบ้างภาครัฐเข้ามาเชื่อมในจุดที่3ครับก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่กรุงวอร์ซอครับเมืองหลวงของโปแลนด์เนี่ยสร้างมอเตอร์เวย์ความยาว900กิโลเมตรขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกสบายครับในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทางรถไฟปรับปรุงสนามบินอีก8แห่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นทั้งหมดนี้ครับใช้กระแสยูโร2012เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเพราะถ้าจะวางแผนแบบตามปกตินะครับการก่อสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับตามปกติธรรมดาแล้วเนี่ยในภาครัฐมีหลากหลายขั้นตอนมากครับนำเรื่องเข้าสภาลงประชามติกว่าจะรองบประมาณเข้ามาหรือวิธีการใดๆก็ตามแต่มันกินเวลายาวนานมากครับแล้วก็หลายขั้นตอนแต่สำหรับในช่วงยูโรครับพวกเขาได้สิทธิ์ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติยูโร2012ครับทำให้ทุกอย่างนั้นมันลัดขั้นตอนลงอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกงบประมาณอย่างทันท่วงทีเพื่อไปก่อสร้างสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมก่อนที่ศึกยูโรจะเริ่มต้นขึ้นครับจากการประเมินนะครับเชื่อว่าโปแลนด์เนี่ยลงทุนกับโปรเจกต์นี้ไป 26,000 ล้านสวอตตี้ครับก็เทียบเท่าประมาณ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและการลงทุนครั้งนี้ครับตอบแทนกลับมาในระยะยาวแน่นอนครับว่าถ้าวัดจากการเป็นเจ้าภาพศึกยูโรนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าอย่างทันท่วงทีนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันก่อสร้างไปนะครับถนนหนทางอสังหาริมทรัพย์ต่างๆระบบการท่องเที่ยวมันจะเป็นสมบัติที่ให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์อีกหลาย10ปีครับนอกจากนี้นะครับยังมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวโปแลนด์ครับหลังจากจบศึกยูโร2012ได้บทสรุปว่าไอ้การแข่งขันยูโรครั้งนี้เนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของโปแลนด์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 72% ครับมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอีก 86% ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นเครื่องยืนยันได้ไอ้เรื่องการลงทุนแล้วขาดทุนในศึกยูโรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาครับคือกำไรที่แท้จริงยอมขาดทุนเพื่อก้าวกระโดดไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตและการแข่งขันศึกยูโร2012เนี่ยถูกชื่นชมครับและก็ถูกเรียกว่าโปแลนด์ชายครับส่องแสงเปล่งประกายอย่างมากคำนี้เนี่ยมาจากคำชื่นชมของมิเชลพราตินีนะครับซึ่งเป็นประธานยูฟ่าในช่วงเวลาตรงนั้นมิเชลพราตินีบอกว่ายูโร2012เป็นการเปล่งประกายของโปแลนด์และเป็นการยกระดับเจ้าภาพให้สูงขึ้นมากในอนาคตต่อไปนี้ใครที่คิดจะเป็นเจ้าภาพพวกเขาจะต้องเจอมาตรฐานที่เหนือชั้นที่โปแลนด์เคยทำเอาไว้ถ้าเราย้อนกลับไปในปี2008ครับคาร์โลโอเบอร์สกี้นักเขียนและนักวิชาการทางกฎหมายและเศรษฐกิจคนเดิมนะครับเคยเขียนบทความเอาไว้ครับในปี2008ก็เท่ากับว่าก่อนที่จะเริ่มศึกยูโร2012เนี่ย4ปีครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโปแลนด์เพิ่งได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพโอเบอร์สกี้บอกว่านี่คือชัยชนะของโปแลนด์ตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มด้วยซ้ำเขาอธิบายบอกเลยครับว่าไม่ต้องสงสัยครับแม้ว่าจะเหลือเวลาอีก 3-4 ปีก่อนที่จะจัดการแข่งขันแต่โปแลนด์ได้รับชัยชนะไปแล้วยูโร2012จะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของโปแลนด์และไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันครับว่ามันจะปรับปรุงชื่อเสียงและเพิ่มความสำคัญของโปแลนด์ในเวทีต่างประเทศมากขึ้นชาวยุโรปทุกคนจะจดจำโปแลนด์แบบใหม่จากที่พวกเขาเคยคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ประเทศที่อยู่ใต้ร่มเงาของโซเวียตและเป็นประเทศที่ยากจนจากนี้ทุกคนจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นั่นคือการเขียนเมื่อปี2008นะครับเขียนล่วงหน้าไว้เลยครับเกือบ4ปีและเมื่อเสร็จสิ้นศึกยูโร2012มันก็เป็นจริงอย่างที่โอเบอร์สกี้เขียนไว้ครับขาดทุนในแง่ของตัวเลขก็จริงครับแต่กำไรมหาศาลต่อยอดถึงอนาคตซึ่งโปแลนด์นั้นจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับและมันทำให้ศึกยูโร2012ครั้งนั้นนะครับถูกเรียกว่าโปแลนด์เอฟเฟคครับเปลี่ยนทุกอย่างของโปแลนด์กลายมาเป็นประเทศที่อยู่แถวหน้าของยุโรปจนถึงทุกวันนี้ครับนี่แหละครับแผนงานแผนการและการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับกับหลายๆคนที่เคยบอกว่าเป็นเจ้าภาพเท่ากับเจ๊งเป็นเจ้าภาพเท่ากับเจ๊งแต่โปแลนด์บอกว่าเจ๊งก็จริงครับแต่มันจะได้เจี๊ยในอนาคตอีกยาวนั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกกับเราครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำครับสำหรับยูโร2012แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ